ัสดีครับมื้อนี้วันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567นะครับนี่คือตลาดนัดคลองถมวันจันทร์ยมแรงอำเภอพูนท่องจังหวัดระยองครับอยู่บริเวณลานของซี่เกม่อนะครับตรงข้ามป้อมน้ำมันปตท.ในอำเภอพูนท่องจังหวัดระยองนะครับเอาพี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับชมต่อไปคนกำลังมาหลายนะครับเขากำลังมาหลายกำลังมาเยอะแยะมาหลายเลยนะครับผู้คนกำลังมาห้องห้องเป็นยังละโอ้ลาบหมูลาบเป็ดขาหมูพะโล้ลาบหมูลาบเป็ดอาหารสำเร็จอาหารสำเร็จอย่าหลงกันด้วยครับแม่ลาบหมูพะโล้อาหารสำเร็จครับถุงละจักบาทครับ30ขึ้นไปโอ้50เด้อบ่มีเงินใส่แกนเอาครับโอ้เป็นแต่แซ่บเด้อหมูพะโล้หมูพะโล้นี่ๆใส่ขนาดหอมๆเลยปลาที่โตครับจะได้เนาะรับประกันคุ้มแซ่บเลยผู้ขายช่ำหน้าเลยครับประสบการณ์เอาว่ากันไหนก็ผู้ขายจะไปเมืองนอกไปนอกเนาะเอาบอกครับไปขายที่เมืองนอกประเทศใดล่ะครับไปเยอรมันผู้ไปขายอยู่เยอรมันไปขายอยู่เยอรมันปลาตัวครับฝากมาซื้อเนาะขาหมูเยอรมันโอ้จะไปเยอรมันแล้วผู้ขายจะไปเยอรมันไปเยอรมันเนาะใกล้ๆกับอิตาลีนะบ่เอาผู้ขายออสเตรียออสเตรีย50บาทครับเอาขาหมูฝีมือเด้อนี่ผู้ขายเด้อนี่ผู้ขายจะไปแล้วครับผู้ขายสวยๆผู้ขายโอ้นะครับเอาแซ่บๆเด้อสิไปขายเมืองนอกฝีมือระดับนอกแล้วบัดนี้เมื่อไรแล้วเนาะเอาขาหมูนะครับเรื่องนี้เอาแซ่บๆตลาดนัดคลองถมวันจันทร์นะครับอำเภอพุนท่อนจังหวัดยุนนาล้านซี่เจม่อนะครับโฮมน้ำสายไงนี่แหละเอาเป็นไงมหาเมฆาอีกเดือนเดียวก็จะไปประเทศเยอรมันนะครับจะไปขายที่โน่นเอาพี่น้องรีบมาเด้อสันบ่ได้กินเด้อไปเมืองนอกก่อนไปเมืองนอก3เดือนกันเด้อโอ้ไปขายเมืองนอกเนาะไปปรังก่อนนะครับเอาไปเผยแพร่ขาหมูเมืองไทยนี่ลาบเป็ดลาบหมูผักสด50บาทโอ้ขายดีแต่นี่เนาะแม่นหยังเฮาโอ้ขายดีแต่โอ้เกี่ยว9บาทราคา20 30ได้ครับบ่เป็นหยังบ้านเกี่ยวบ้านเกี่ยวมั่งมีโอ้ยอ่านสายตานี่ยบ้านเกี่ยวมั่งมีบ้านเกี่ยวมั่งมีนะครับ9บาทถึกๆ20บาทตลาดนัดคลองถมอำเภอพูนท่องวันจันทร์ในมื้อแรงนะครับอยู่ร้านซี่เกม่อนะครับเด้อร้านซี่เกม่อวันพฤหัสก็อยู่นี่บ่ครับอยู่นี่เนาะตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอพุนท่องจังหวัดร้อยเอ็ดวันจันทร์วันพฤหัสตอนเย็นอยู่นี่แหละครับโฮมทุ่งสายบักใหญ่นี่แหละเอานะครับบ้านมีเกี๊ยวบ้านมีเกี๊ยวมั่งมีนะครับสดใหม่อร่อยทำวันต่อวันไม่ใส่วัตถุกันเสือ ไม่ใส่วัตถุกันเสือนะครับราคา20บาท30บาทถูกโอ้ถูกเอานี่ๆเด้อถ่ายเบิ่งคักก่อนเด้อไอ้มหาน้องทั้ง2นี่ล่ะตลาดนัดคลองถมขอบคุณหลายล่ะขายดีนะครับขายดีเด้อเอาโอ้เป็นตาแซ่บทอดสดใหม่สดใหม่ๆนะครับ20 30 40 50 60 70 80 90โอ้ฮอด50เนาะคือเว้ายาวไปหลายไกลเลยไส้กรอกแดงลูกชิ้นโอ้ระเบิดบ่โอ้ไส้หอยทอดระเบิดแดงปลาระเบิดปลาระเบิดนี่อ๋อลูกชิ้นปลาระเบิดนี่แซ่บด้วยเนาะโอ้หยังมันเคยกินด้วยระเบิดอ๋อนอกนุ่มในร้อนๆร้อนๆจะอร่อยไม่อร่อยอยู่กับคนทอดนะครับ
อยู่กับคนทอดอันละจักบาทขึ้นไปแล้วครับขายจักบาทขึ้นไปโอ้ยี่สิบบาทขึ้นไปด้วยครับปลาระเบิดปลาระเบิดลูกชิ้นนะครับซื้อเป็นทะยานแต่ว่าแซ่บเด้อซื้อเป็นทะยานอยู่แต่ว่าแซ่บแซ่บแซ่บเอาปลาระเบิดปลาระเบิดขนมครกขนมครกเท่าบาทกันแล้วขนมพกอ่ะขนมพก25 บาทยี่สิบห้าบาทเบิ่งเงินก่อนเอาเท่าไหร่นี่ล่ะเอาใส่ยังจ้าใส่รวมมาจ้าแบบได้ก็ได้เลยเอาเลยเอารวมก็ได้มันมีหลายไส้เออนะซื้อขนมครกหน่อยนะครับอุดหนุนขนมครก25 บาทเพราะว่าเห็นเขียวๆแบบโบราณนี่เป็นกระเสียไม่ซื้อไปร้านตรงนี้ซื้อไปให้ร้านใบเตยแท้ป่ะครับบอกใบเตยแท้ค่ะ25เนาะ25 บาทเด้อขอบคุณมากเอาอุดหนุนอุดหนุนเป็นกระเสียเพราะขนมครกโบราณนี่หายากแซ่บๆเอาเผาสาลี่ก็มีเนาะอ่ะขอบคุณละขายดีนะครับ50 บาทหอยมะเร็งผู้พอดมีเหมือนตัวนี้100 บาทเอาหอยนี่หอยแข็ง100 บาทสวัสดีครับกำลังกินเขาแรงว่าไหนเลยโอ้ยขอบคุณหลายครับตำผักคุ้งแนวแซ่บด้วยนะบอกหอยแข็งครับกินร้อยๆได้ครับด้วยเอานี่แดงๆสดๆเลยนี่หอยแข้งหอยมะเร็งคู่มีเมดเอาล้านนี่เด้อเอาไปกินได้เลยครับทุกนี่เพื่อ50 บาทมะเร็งคู่นึ่งแล้วสดๆมะเร็งคู่เนาะเอานี่พ่อค้านะครับกำลังกินเขาจะเอาเลยครับขายดีเด้ออาหารทะเลเอาขอบคุณหลายๆเอาขายดีเด้อเอาข้าวเหนียวหมูทอดหมูทอดบีบีว่าเนี่ยข้าวเหนียวหมูทอดหมูทอดบีบีนะครับโอ้เจ้าเดิมจ้ะเนาะเจ้าเดิมเลยเจ้าเดิมเลยขายดีขนาดคนทองนี่มีสาขา6จนจำได้ผมก็ได้สาขา6ที่ขายดีตลอดเลยครับเนี่ยขายดีตลาดไทยรังสิตครับโอ้มาจากตลาดไทยรังสิตอยู่พนทองนี่เป็นสาขา6เนาะหมูทอดบีบีสาขา6ขายดีตลอดครับทอดแล้วขายดีนะครับถูกๆเลย30 บาทถือว่าอร่อยนะครับนี่พูดทอดได้มื้อนี้มาขายนี่พูดทอดแต่ก่อนนี่ทอดมือทั้งตอนหรือขายทั้งตอนหรอขายดีฝนตกแล้วมันเย็นมือนี่แรงครับอ่ะขอบคุณหลายเด้อพ่อค้าครับครับบีบีนะครับบีบีเดี๋ยวเบอร์เงินเบอร์โทรให้ก่อนโอ้บ่มีเบอร์โทรหมูทอดหมูทอดบีบีครับถือว่าอร่อยเจ้านี้อร่อยมากในโพนทองสาขา6ครับครับสาขา6พวกใครดีเจ้าเสือผ่าเดี๋ยวจ้าเดินเยอะไปเนี่ยติมหลอดครับติมหลอดเอามาล่ะติมหลอดเอาไหนโอ้เดมือให้เลยหรือหัวจักครับแต่แสดงว่าม่วงหมดแล้วม่วงหมดเหลือโค้กเหลือแดงเหลือฟ้าแสดงว่าลูกค้าประจำมากนี่มาเราเดเงินเลยนี่โอ้ลูกค้าประจำเอาๆก็ได้อย่างกว่าครับนี่ติมหลอดจ้าโอ้ยติมหลอดโบราณเลยติมหลอดโบราณมันนี่ก็หมุนบ่ครับครับโอ้โหจิ้มหลอดโบราณนี่ๆๆซื้อบ่ได้3แท่ง10บาทเอาไปไปเลือกเอา3อ่ะไปครับเอาเป็นลูกทั้งหมดบ่ครับบ่โอ้ลูกทั้งหมดอันนี้เป็นแฝดบ่เอาบ่บ่เอาคือเกิดไล่เลี่ยกันแต่ซั่นเพราะเป็นแฝดเนาะโอ้นี่แน่นอนเลยนี่อันนี้คือรับประกันได้เลยว่าผ่าอย่างนี้มานี่ต้องแน่นอน1อร่อย2ไม่เสียถือว่าไม่ต้องเสี่ยงแต่ซื้อเป็นลูกแต่ซื้อเป็นลูกไปนี่อาจจะเสี่ยงอันนี้ลูกอ่อนบ่มีเลยนี่เพราะว่าผ่าแล้วคันบ่เป็นตะกินคันแม่นทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนบ่แซ่บสิโอ้สิมาช่วงสินะครับเด้อสิละ500หรือ600ครับนี่500บ่ครับสิผ่าแล้ว500บ่คิดเป็นโลบ่คิดเป็นโลเป็นโลครับเออโล่หนึ่งเท่าไรเคยถามเพื่อนอยู่หันโล่หนึ่งหาร้อยสีผ้ายังสีได้นี่ผมปอกคือเป็นช่างตั้งเป็นหน่วยยังปอกครับโล่ร้อยหกสิบโอ้ร้อยหกสิบเนาะแต่ว่าราคาตามแพ็กนี่เอาก็ถือว่าไว้ใจได้ซื้อสาตัวลูกค้าเลยครับบดตัวนี่แซ่บซื้อแบบนี้เนาะ
ทุเรียนหมอนทองเนาะแม่นครับหมอนทองจากจันทบ่ครับบ่จันทบุรีพบเธอที่จันทบุรีถึงบ่งอถึงทุเรียนบ่นะครับ50บาทได้เงาะโรงเรียนเลยครับบักไฟก็มีไฟบ้านเฮาบ่นี่ไฟจันโอ้บักจันทั้งจันทั้งหมดอยู่นี่แม่นครับมีแต่ของจันมีแต่ของจันเนาะมีแต่ของจันทบุรีขายดีนะพ่อค้าเด้อเอาขอบคุณหลายครับตลาดนัดคลองถมเนี่ยมื้อแรกวันจันทร์นะครับอยู่ร้านซี่เกม่อนี่แหละตรงข้ามป้อน้ํามันปตท.นะครับพี่น้องอยากกินผลไม้มานี่เด้อนี่นะครับทุกวันจันทร์เนาะวันพฤหัสมาบ่พฤหัสก็อยู่นี่บ่แม่นครับเพิ่นโอ้พฤหัสก็อยู่เด้อครับจันทร์ก็พฤหัสเด้อนะครับวันนี้เจ้าเดียวกันบ่ครับนี่เจ้าเดียวกันโอ้เจ้าเดียวกันอันนี้ขายพวกน้ําเนาะพวกน้ําปั่นน้ําหยังเด้อนี่ครับอ๋อนี่แม่ค้าเจ้าเดียวกันบ่เป็นแฟนบ่ครับบ่น้องสาวครับโอ้น้องสาวบ่ก็บ่ผู้สวยเนาะครับผมผู้สวยคืออ้ายสวยกว่าอ้ายอีกหน้าตาดีคืออ้ายทุกคนบ่ครับบ่อ้ายนี่รอดเข่งบ่โอ้แต่ว่าจะเล่นน้องครับน้องๆบ่นะครับบ่ครับน้องครับโอ้ตลาดต้องการหน้าตาดีกว่าอ้ายดีตัวซั่นนี่เนาะเมื่อ18 18จ้าอ้ายอ้ายกับพ่อแห้งแล้วหน้าตาดีน้องดีกว่าแต่ว่าผู้ดีที่สุดคือน้องสาวเด้อนี่เด้อน้องสาวนี่ถือว่าหน้าตาดีสวยเด้อนะครับโสดอยู่บ่ครับนี่โสดอยู่บ่โอ้โสดเด้อครับเด้อโสดโสดโสดเอาโสดเป็นโสดเลยเด้อเอาเบอร์โทรบ่ได้ล่ะเอาถามเล่นๆถามเล่นๆถามเล่นๆครับบ่กล้าถามดอกย่านอ้ายเพิ่นให้ลูกสาวน้องสาวสวยนี่แม่นคันน้องสาวสาวสวยนี่ต้องกีบอ้ายซะก่อนได้สิเข้าได้เนาะจ้าเอาขอบคุณหลายเด้อทั้งอ้ายทั้งน้องทั้งหมดเลยครับเอาวันจันทร์วันพฤหัสเด้อครับตลาดคลองถมอยู่นี่ล่ะเอาผลไม้หรือน้ำปั่นน้ำปั่นของน้องคนสวยนะครับนี่มาเลยพุดหนุนขอบคุณหลายล่ะนี่ไปเท่าไหนแล้วบ่าผักสวยๆผักสวยๆผักสวยๆแม่ค้าก็สวยๆมื้อนี้วันศีลใหญ่เด้อพวกมาไล่ครับอย่าลืมวันพระเด้อมื้อนี้วันศีลใหญ่เด้อบ่เนี่ยโอ้มื้ออื่นบ่ครับเอาผมขี่รถขึ้นมาเห็นติดป้ายอยู่นพ่อขายพวกมาไล่ว่าวันพระเพิ่นว่าว่าแม่นมื้อนี้เป็นวันพระบ่แม่นเนาะมื้ออื่นมื้ออื่นเอาสวยๆสวยๆแนวไหว้ศาลก็มีเด้อครับเด้อตลาดนัดคลองถมนี่ล่ะวันพระหัสก็อยู่นี่วัดจันทร์ก็อยู่นี่ปาดกับจันทร์คนนี่เบิดแล้วจ้าอาหารลาวอีสานอาหารลาวอีสานอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะของเล่าๆนี่นี่มานี่มาหานี่จ้ากะพริกกะปิก็มียำปลาแห้งยำปลาแห้งน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิของเฮาก็บ่ต่ำเนาะแน่เพราะมันแพงเนาะอยากกินอาหารลาวอีสานให้มานี่เฮ็ดให้เจนฮะสาวว่านี่แม่นหยังก็ครับคือคอแห้งจ้ะพ่อกันค่ะเอาป่ะเอาอีสานพ่อกันทุกของแท้โอ้ของแท้ของแท้จับโซ่ได้จับโซ่ยังจับได้คนอีสานพ่อกันคนอีสานพ่อกันลูกสาวมาญาติกล้องเด้อนั่นผมมาจากเขาเออโอ้ยลูกสาวสวยญาติกล้องน้ำพริกกะปิได้ครับด้วยอาหารอีสานยำปลาแห้งนะคะยำปลาแห้งเมื่อกี้อีสานพ่อกันเคาะกระมังปุกๆใช่กันใช่กันเมืองผมสิร้อยทายลูกสาวคือย่านก้องครับเด้อนี่ย่านมาจากเขาลูกสาวคนสวยนี่เป็นแฟนกับเขาโอ้เป็นลูกสาวอยู่ม่อใดแน่ล่ะม่อนม่อม่อ4กับม่อกับป6โอ้ม่อ4กับป6เอาป6ขึ้นใหญ่แท้ป้าโทม่อ4โอ้กินนมบ่กินอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ม่อ4เด้อนี่โอ้สวยเด้สวยเหมือนแม่หรือสวยกว่าแม่สวยกว่าเฮาพุ่นล่ะสวยกว่าเฮาแต่มันสวยแม่มันงามกว่าแม่ก็บ่ได้เนาะต้องดูง่ายกว่าแม่จ้าครับของแท้เลยจ้ะของแท้เลยขอบคุณหลายๆเด้อแม่ค่ะอาหารอีสานนะครับอยากกินอาหารอีสานไห้มานี่ต้องใช้แล้วพ่อน้องเพจเลาะตลาดพื้นบ้านเด้อน้องเพจไหน YouTube เลยอ๋อเลาะตลาดพื้นบ้านใช่ค่ะเบิ่งให้ได้เด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อตามป้ายนะครับถูกๆเลยเนาะพักเราถือจริงเนาะพักงามๆถือเลยเนาะ9 บาทเนาะ
โอ้15บาท20บาทของเราถือกระลำหัวบักใหญ่กระลำหัวตัวโตเลยหัวละ15บาทถือว่าถูกนี่15บาทถือได้นี่ถือเอาแพงนี่ถือมากเลยนะครับเด้อเอาทางพี่ก็เป็นใกล้บ้านบ่ครับบ่โอ้ใกล้บ้านนะครับอยู่สุดๆหมู่จักหน่อยเนาะใกล้บ้านครับใกล้บ้านอ๋อใกล้บ้านสดๆสดๆตลาดนัดพ่นท่องวันจันทร์ยังมาแรงกับวันพฤหัสยังมาแรงอยู่นี่แหละครับอ๋อตลาดคลองถมนะครับอยู่ร้านซี่เกี่ยวหม้อนะครับเด้อนี่ได้ไก่สดไก่บ้านมานี่แล้วนะครับบอกคุณหลายได้ไหมค่าขายไก่ขายดีเลยไหมค่าขายผักไม่ได้เศร้ามือเลยไม่ได้เศร้ามือเลยขายดีเลยไหมค่าขายผักนี่ขายดีขายดีบอกม่วงขึ้นหน่อยไงเนี่ยเดี๋ยวเสวยผมถามอยู่ร้านนึงว่าบักม่วงเพชรพ่นท้องมันว่าคือซื้อหมอลำเนี่ยซื้อบักม่วงมะม่วงหยังมะม่วงเพชรพ่นท้องมันว่าโอ้ยผมเห็นแต่หมอลำแล้วขนาดเพชรพ่นท้องโอ้เดี๋ยวครับเพชรฝีมือแซ่บๆเลยเนี่ยทำสดๆเขาเอิ้นหยังกับข้าวไก่ยุกยิบที่อย่างทาโกยากิอาหารญี่ปุ่นด้วยสิเนี่ยถามเนี่ยถามเนี่ยผู้เฮ็ดมาจากญี่ปุ่นบ่ครับ อ๋อผู้เฮ็ดเกิดมาจากญี่ปุ่นอาหารเกิดจากญี่ปุ่นเด้อกำลังเฮ็ดอยู่ครับปุ่นไออิโนโมโตะครับกำลังฝาดว่าสิจะฝากกำลังใหญ่ขอพูดหลายเด้อพอขาดเด้อทาโกยากิทาโกยากิคนกำลังหลายเลยครับขายดีขนาดเลยชิมือนี่ตลาดนัดพ่นท่องวันจันทร์นี่ขายดีครับเอาผู้ซื้อกันหลายผู้ขายกันหลาย